ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไพโรจน์ทิพมาศนะครับสังกัดสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมทร.พระนครครับในเดือนนี้นะครับก็เป็นวาระที่ผมได้ครบอายุเกษียณนะครับเกษียณอายุจากราชการรับราชการมา30กว่าปีครับตั้งแต่ที่นี้นะครับเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจนท้ายที่สุดเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็เห็นการเจริญเติบโตนะครับตั้งแต่มีการเรียนการสอนในระดับปวช.ปวส.จนกระทั่งมีปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับเห็นความก้าวหน้าเติบโตของมหาวิทยาลัยก็ชื่นชมยินดีนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆเนี่ยท่านอาจารย์นะครับน้องๆอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหานักศึกษาปัจจุบันนะครับให้ช่วยกันทนุบำรุงรักษาแล้วก็ส่งเสริมชื่อเสียงนะครับของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าสืบต่อไปนะครับสมกับเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของพระมหาราชาครับขอบคุณครับ